คุณผู้ชมคนะณขณะนี้องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมากำลังอยู่ที่ศาลโลกณนะกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อให้การต่อศาลในคดีที่ถูกฟ้องร้องเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อต้านกลุ่มคนโรฮิงญ,ญาองซานซูจีเดินทางไปในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังจากที่แกมเบียได้ยื่นฟ้องเรื่องนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนนอกศาลก็มีกลุ่มคนมุสลิมโรฮิงญา ไปต่อต้านแสดงพลังในเรื่องนี้นะคะเพื่อต่อต้านรัฐบาลเมียนมาขณะที่ในเมียนมากลุ่มคนจำนวนมากออกมาให้กำลังใจองซานซูจีค่ะกลุ่มผู้ประท้วงชาวโรฮิงญารวมตัวกันที่บริเวณศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในขณะที่ การไต่สวนภายในศาลเริ่มต้นขึ้นในข้อกล่าวหาค่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมียนมาโดยปฏิบัติการของกองทัพต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์ภายในศาลนี่ก็คือองซานสูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเป็นผู้นำทีมตัวแทนของเมียนมาในการให้การต่อศาลนะคะองซานสุจีนั่งอยู่แถวหน้าไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ และคาดว่าพรุ่งนี้อ,องซานซูจีจะต้องยืนให้การต่อศาลเป็นช่วงเวลาที่อาจจะดูย้อนแยงนะคะสำหรับอ,องซานซูจีเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1991วันนี้กลับต้องไปขึ้นศาลโลกปฏิบัติการทางทหารของเมียนมาต่อกลุ่มโรฮิงญาเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมเมื่อปี2560โดยระบุว่าต้องลงมือเพื่อตอบโต้การโจมตีโดยกลุ่มก่อความไม่สงบ ทำให้คนโรฮิงญาไม่ต่ำกว่า7,000 70, 0คนต้องอพยพหนีไปบังคลาเทศเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกำจัดชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการคมขืนหมู่การสังหารและการเผาบ้านเรือนองค์การสหรประชาชาติมีคณะทำงานเพื่อค้นหาความจริงได้ออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่นะคะได้ออกคำเตือนเมื่อเดือนตุลาคมว่ามีความเสี่ยงว่าสถานการณ์เทียบเท่ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รายงานระบุด้วยว่าเมียนมาจะต้องแสดงความรับผิดช,ชอบตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนโรฮิงญาแล้วคดีนี้ไปถึงศาลโลกได้อย่างไรเป็นเพราะประเทศแกมเบียซึ่งเป็นประเทศทางแอฟริกาตะวันตกซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมได้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะระบุว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายและคนทั่วโลกจะต้องออกมาแสดงพลังเพื่อให้สถานการณ์นี้ยุติไปให้ได้ค่ะทั้งแกมเบียยื่นฟ้องในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC นะคะขณะที่รัฐบาลอาหารก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างแข็งขันเช่นเดียวกันและระบุว่าจะนำคนผิดมาลงโทษให้ได้ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ ขณะที่ทาง NGO ที่ศึกษาเรื่องนี้ในกลุ่มเบอร์มาแคมเปญนะคะก็ระบุว่าผลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดจะส่งผลแรงต่อทางเมียนม,มาค่ะแอ so, นนาโรเบ e ร์ตผู้อำนวยการบริหารเบอร์มาแคมเปญระบุว่าการดำเนินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คดีนี้ก็จะส่งผลอย่างมากต่อในาพลกองทัพเมียนมาอาจจะนําไปสู่การคว่ำบาตเมียนมาหรืออาจจะมีผลสะท้อนกลับแม้ว่าผู้นําอาจจะไม่ถูกสั่งจําคุกแต่เธอก็เชื่อว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่เมียนมาผู้คนเห็นต่างออกไปนะคะประชาชนจํานวนมากออกไปสนับสนุนองซานซูจีเดินขบวนไปตามท้องถนนพร้อมๆกับถือป้ายและ ภาพอองซานสูจีเพื่อแสดงพลังให้กำลังใจค่ะเป็นการเดินไปรอบๆเมืองย่างกุ้งนะคะโดยเฉพาะที่สาลาว,ว่าการคนเมียนมาบางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เมียนมาต้องเปลี่ยน และแม้จะต้องถูกดำเนินคดีกับประเทศก็ไม่สนใจและยืนยันว่าจะไม่มีทางเปลียนขณะที่คนเมียนมาอีกคนก็ระบุว่าองซานซูจีเป็นเสมือนแม่ของคนเมียนมาการไปขึ้นศาลเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของประเทศและสำคัญต่อทั้งประเทศท่านไปเพื่อประเทศของเราเพราะฉะนั้นขณะนี้กังวลมากถึงความปลอดภัยและสุขภาพขององซานซูจี การเดินทางไปขึ้นศาลโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและมีความซับซ้อนสำหรับองซานซูจีหลังจากขึ้นมาเป็นผู้นำโจทย์เรื่องโรฮิงญาก็เป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงที่สุดมาตลอดนะคะดิฉันสอบถามจากอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงสถานการณ์ที่องซานซูจีกาลังเผชิญค่ะผมมองว่าก็เป็น จุดผักเหต์สาคัญทางการเมืองที่ทําให้เธอพิสูจน์ภาวะผู้นํพาพิสูจน์ความกล้าหาญของเธอในการปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนชาวเมียนมาอ่าซึ่งมันมีในสําคัญต่อทิศทางการดุลอานาจระหว่างกองทัพกับพเลเรือนรวมถึงผลประโยชน์ของพรรค NLD ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าปีหน้าที่จะมาถึงกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าการแสดงตัวขององซางซูจีเนี่ยหนึ่งดูแล้วเหมือนเป็นการ ต่อสู้ปกป้องให้กับกองทัพด้วยซึ่งปฏิบัติการกวาดไล่โรฮิงญาตั้งแต่สองปีที่แล้วอสองเนี่ยก็คือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนชาวเมียนมาซึ่งมีไม่ใช่น้อยนะครับที่เป็นพุทธนิยมแบบพม่าแท้ซึ่งต่อต้านมุสลิมโรฮิงญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปต่อสู้กับกัมเบียนะครับใน ICJ เจเนี่ยจึงเป็นความกล้าหาญและอาจจะสร้างภาพลักษณ์ของเธอเอาพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่า แม้ภาพลักษณ์ระหว่างประเทศจะตกต่ำลงแต่ภาพลักษณ์ภายในประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังคงหล่อเลี้ยงและยังเข้มแข็งขึ้นต่อไปนะครับสําหรับนางองซานสุจีครับและอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันก่อนที่องซานสูจีจะไปให้การที่ศาลโลกนะคะ